สวัสดีครับพิชิพีรีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์จากเรื่องคิเมซุโนะยายบาทหรือดาบพิฆาตอสูรกันนะครับก็ผมเคยรีวิวแบบคิวโพสเกตเปอร์ติสไปแล้วเนาะทั้ง2เซตนะครับเซต1กับเซต2นะครับแล้วก็จริงๆที่ได้มาก่อนไอ้พวกนั้นน่ะคือผมได้ฟิกเกอร์ไลน์เนี้ยมาก่อนอีกนะครับแล้วก็ได้มาครบทุกแบบทันจิโร่สังเกตว่ามีอยู่2เวอร์ชันนะครับก็คือด้านซ้ายเป็นตัวแรกสุดของไลน์ที่ออกมาเลยนะครับตอนแรกออกมาทันจิโร่เดียวๆตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็คือเป็นทันจิโร่ในสีออริจินอลนะครับเป็นวอลุ่ม1นะครับตัวเดียวส่วนตัวด้านขวาจะเป็นทันจิโร่ที่ออกมาในเซตที่2ที่บอกว่าเป็นเซตที่2ก็คือว่าเขาจะมาพร้อมกับเนซึโกะในสีแบบออริจินอลนะครับแล้วต่อจากเนี้ยมันก็จะออกสลับกันอย่างเงี้ยจะออกตัวสีโปรตีคู่กับสีสีนี้ผมเรียกว่าสีซีเปียละกันหรือสีอ่อนหรือสีพาสเทลแล้วแต่ใครเรียกละกันนะครับแต่ว่าณวันเนี้ยไอ้ทันจิโร่ผมเรียกซีเปียก่อนละกันเพราะสีมันออกเป็นโทนซีเปียมากนะครับก็ต่อไปเนี้ยมันจะออกตัว2ตัวละครคู่แต่ว่ามันจะสลับอย่างเงี้ยสลับเป็นสีปกติคู่กับสีซีเปียของอีกตัวนึงตัวออริจินอลเนี่ยผมแกะแล้วนะครับก็คือผมได้มานานแล้วเจ้าตัวเนี้ยได้มานานแล้วตัวที่คนหากันอยู่อ่ะคือตอนเนี้ยณปัจจุบันอ่ะคนที่หากันเยอะๆก็น่าจะเป็นทันจิโร่สีออริจินอลกับเนซึโกะสีเข้มสีออริจินอลนะครับน่าจะเป็นคู่เนี่ยแหละที่คนหากันเยอะๆต้องอันนี้ขอเล่าประสบการณ์อันนี้อาจจะนอกเรื่องนะเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับวันที่ผมได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยคือผมไปที่ร้านประจำนะครับก็คือร้านคราวทอยร้านพี่เอ็กซ์นั่นเองนะครับผมจะมีร้านประจำอยู่ 2-3 ร้านอะวนไปวนมานะครับก็ไปหาพี่เอ็กซ์ก็ถามเรื่องนี้นะครับณวันนั้นพี่เอ็กซ์ไม่รู้ยังงงๆว่าเอ้ยเยบะคืออะไรทั้งที่หน้าร้านแกมีตั้งโชว์อยู่นะผมบอกก็นี่ไงพี่ตัวดีหน้าร้านพี่ตั้งโชว์อยู่อะไรเงี้ยปรากฏว่าคือวันนั้นทั้งวันน่ะคือพี่เอ็กอ่ะไม่มีของนะครับสรุปก็คือวันนั้นพี่เอ็กไม่มีของพี่เอ็กมีตัวเดียวเนี่ยตั้งโชว์อยู่หน้าร้านแต่ผมเป็นคนโรคจิตไงคือผมอาจจะซื้อของมือหนึ่งเท่านั้นผมเป็นคนไม่ซื้อมือสองนะผมก็เดินหาทั้งตึกเลยเว้ยทั้งเมกะพาซ่าทั้งออเวย์วันอ่ะโทรไปร้านประจำทุกร้านคือทุกวันนั้นน่ะเอ้ยณวันนั้นน่ะทุกคนที่โทรไปอ่ะเชื่อป่ะทุกร้านตอบผมว่าไงตอบผมว่ายายบาคืออะไรอ่ะดาบพิฆาตอสูรคืออะไรอ่ะคือณวันนั้นน่ะคนไทยแม่งยังไม่เห่อเว้ยคนไทยแม่งแทบไม่รู้จักเลยดีกว่าคนรู้จักก็คือจะเป็นคนที่ตามมังงะอยู่แล้วคือตามมังงะมันก็น้อยด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบลายเส้นมันแล้วตอนนั้นน่ะแอนิเมะอ่ะมันก็เพิ่งผมจำไม่ได้ว่ามันเพิ่งฉายได้ไม่กี่ตอนอ่ะแรกๆเว้ยผมก็หาอย่างยากลำบากแต่ความยากลำบากตอนนั้นน่ะมันเป็นความยากลำบากด้วยความที่ว่าแม่งไม่มีคนแบบรู้จักเลยมีเราเหมือนมีผมแบบอยากได้อยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ทำไมมันไม่มีสักร้านขายเลยอ่ะจนสุดท้ายเว้ยคือวันนั้นน่ะจะเอาให้ได้ผมก็เลยกลับไปอ้อนพี่เอกนะครับก็เลยตัวเนี้ยบอกตรงว่าก็ได้มาในสภาพที่แกะแล้วนะครับแต่ว่าพี่เอกก็เพิ่งแกะวันนั้นน่ะก็มันก็น้องๆมือหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ผมก็รู้จักกับพี่เอกเป็นอย่างดีว่าแกเป็นคนรักษาของแล้วอย่างแกก็ตั้งกับร้านเพิ่งแกะตั้งที่ร้านไม่กี่ชั่วโมงผมก็ไปอ้อนวอนบอกขอเถอะพี่นะครับก็พี่เอกคงเสียดายวันนั้นผมได้มาในราคาที่แบบถูกตัดอะผมไม่บอกละกันแต่แบบเป็นราคาปกติเลยที่คุณหาซื้อไม่ได้ในทุกวันนี้แน่นอนนะครับทั้ง2ตัวจะบอกว่าดีเทลเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของการปั้นนะครับโมลดิ้งเหมือนกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีตัวซ้ายก็อย่างที่บอกไปเป็นสีออริจินอลนะครับก็จะเหมือนในแอนิเมชันส่วนตัวขวาก็จะเป็นสีแบบออกโทนซีเปียต่อมาดูดีเทลทีละตัวเริ่มจากตัวธรรมดากันก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับก็นี่หน้าตาผมว่าปั้นมาเหมือนเลยนะแล้วก็พวกลายสกรีนต่างๆพวกตรงรอยแผลเป็นดวงตารวมไปถึงตรงไพ่ตรงต้นหูก็สกรีนมาได้คมชัดดีนะครับรวมถึงพวกเท็กเจอร์รอยยับต่างๆของผ้าเห็นปะปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ลงสีมา
สวยดีนะครับมีการใช้สีเมทัลลิกในหลายๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในส่วนของฝักดาบหรือว่าหัวเข็มขัดนะครับประมาณนี้รองเท้าแตะนะครับให้ดูภาพรวมนะบรรยายด้วยภาพแล้วกันเสื้อก็จะสกรีนมาเป็นลายตารางอย่างนี้นะครับเหมือนในเรื่องรวมถึงเส้นผมผมว่าเส้นผมเขาปั้นออกมาดีนะค่อนข้างสลวยอยู่นะครับดูมันดูไม่เป็นก้อนอ่ะมันดูเป็นยังดูแยกเป็นเส้นค่อนข้างพริ้วประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบละเอียดยิบเวอร์ชันที่2เรื่องดีเทลอย่างที่บอกเห็นปะเหมือนกันทุกอย่างแต่สีจะต่างกันนะครับเราดูแยกไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะหยิบเปรียบเทียบให้ดูเป็นคู่นะครับโทนสีก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเห็นปะแล้วพวกสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมแทนนะมันคือคู่สีของแบบโทนสีเปียกจริงๆอ่ะแต่ที่ผมชอบมากๆคืออะไรรู้ไหมผมชอบดาบเว้ยดาบแม่งเป็นสีทองเนี่ยดีดาบทำมาเป็นสีทองอ่ะจากสีเงินมาเปลี่ยนเป็นสีทองแบบโคตรเท่นะครับแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเรียกว่าโมเดลกันก็จริงแต่ว่าสีเนี่ยเปลี่ยนกันแบบหมดจดเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งสีของผิวจะเห็นได้ว่าเวอร์ชั่นแอนิเมชันเนี่ยมันจะเป็นสีออกครีมแบบอมชมพูนะแต่ว่าสีซีเปียมันจะเป็นครีมอมเหลืองจะออกไปทางอมเหลืองนะครับรวมถึงสีของผมเห็นปะตัวจริงตัวตามสีจริงมันก็จะเป็นสีแบบโทนสีแดงเนาะสีออกแบบแดงแบบเลือดหมูแดงเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีซีเปียก็ชัดเจนเลยนะครับจะเป็นสีดำ จะเป็นสีดำไล่ไปหาสีน้ำตาลนะครับเช่นเดียวกับแผลเป็นด้วยแต่ว่าที่เหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าเหมือนกันนะจะมีดวงตานะครับดวงตายังคงเป็นสีออกโทนสีออกม่วงๆอ่ะมันจะออกม่วงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกส่วนที่เป็นสีขาวอย่างเข็มขัดอย่างไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงกระเป๋าเสื้อแม้กระทั่งต้มหูนะครับที่เป็นพื้นขาวทั้งหมดพอมาเป็นสีซีเปียจะเปลี่ยนเป็นสีครีมทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็สีของตัวชุดไอ้ตัวชุดเนี่ยตัวออริจินอลอ่ะมันอาจจะดูเข้มแต่ว่าถ้าดูภาพจริงๆเวลาโดนแสงอ่ะมันเป็นสีน้ำตาลนะครับมันเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลช็อกโกแลตอ่ะสีมันช็อกโกแลตบราวน์นะครับแต่ว่าพอมาเป็นสีซีเปียมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบชัดเจนเลยแล้วก็เป็นน้ำตาลในเฉดอมเขียวด้วยนะครับส่วนเสื้อคลุมก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะซ้ายมือจะเป็นของเวอร์ชันออริจินอลนะครับตัวด้ามจับจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็คมดาบจะเป็นสีเงินนะครับคืออันนี้คือของออริจินอลนะส่วนตัวนี้จะเป็นของสีซีเปียซึ่งผมว่าสวยกว่าผมชอบมากกว่านะก็คือตัวด้ามจับจะเป็นสีออกเทานะครับเทาเข้มตัดกับสีน้ำตาลแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเงินอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมดเลยอย่างที่ให้ดูไปนะครับเหมือนกันทุกประการเลยดีเทลไม่แตกต่างกันเลยนะครับจะต่างกันก็คือเรื่องของการเพนติ้งหรือการลงสีนั่นเองซึ่งจุดนี้อยู่ที่คนชอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองถ้าต้องเลือกหนึ่งตัวสำหรับผมนะถ้าผมต้องเลือกหนึ่งตัวผมก็คงเลือกตัวซ้ายนะครับสีออริจินอลนะครับเพราะว่าโดยรวมมันมีความสดใสมากกว่านะครับแต่สีซีเปียเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยแต่มันเป็นสวยในแบบที่สวยในผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นการเก็บแบบเอ็กซ์ต้าเก็บคู่ถ้าเก็บสีซีเปียเดี่ยวๆอะไรเงี้ยแล้วเอาไปวางกับตัวอื่นนะมันอาจจะไม่ค่อยเข้าอ่ะนะครับด้วยโทนสีเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสีของตัวละครอื่นอย่างเนซึโกะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเป็นโทนสีเปียนึกออกปะเขาก็จะทำโทนที่เป็นสีเข้มกับสีอ่อนคือมันจะทำมารูปแบบแปลกๆหน่อยอ่ะมันไม่เหมือนคิวโพสเกตที่มันจะเป็นเข้มกับอ่อนเข้มกับอ่อนทุกตัวเราสามารถรันสีเข้ม
ป็นชุดลันสีอ่อนเป็นชุดก็ได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นไอเซตเนี้ยเซตที่เป็นฟิกเกอร์แบบตัวใหญ่เนี่ยมันชื่อลายอะไรวะผมก็ยังไม่รู้มันชื่อลายอะไรเลยแต่มันคือไซส์ประมาณ DXFแกนไลน์เป็นของ One Piece นะครับถ้าใครเก็บ One Piece ก็ไซส์นั้นนะครับประมาณ 14-15 เซนนะก็พอมันมาเป็นฟิกเกอร์ลายเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวทันจิโร่มันดันไม่ได้ทำเป็นสีอ่อนไงคือมันเปลี่ยนโทนอ่ะมันปรับมูดแอนด์โทนไปเลยนะครับเป็นโทนสีซีเปียซึ่งพอมาเนซึโกะมันกลายเป็นสีอ่อนแล้วก็บางตัวก็เป็นสีอ่อนบางตัวก็เป็นแบบเปลี่ยนเฉดสีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าเกิดไปรันไอตัวสีเวอร์ชัน B อ่ะมันอาจจะนะอาจจะเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วแต่ความชอบจริงๆนะครับแต่ว่าตัวแรกมันก็ถ้ามันไม่รีโปรดักต์อ่ะซึ่งผมว่ามันอาจจะรีก็ได้นะหรือไม่รู้สิมันอาจจะรีหรือไม่รีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันยังมีทันจิโร่อีกเวอร์ชันนึงอ่ะที่จะมากับเซตไหนไม่รู้ว่าก็คือเป็นเวอร์ชันเป็นโมเดิมอ่ะแม่งยอมเป็นรอบที่3แล้วก็คือมันถอดเสื้อคลุมออกใส่แต่ชุดสีดำข้างในนะครับก็ผมก็คงจะเก็บครบนะถ้าเกิดว่าได้ในราคาพรีนะครับเพราะว่าผมก็พรีกับร้านประจำไปครบทุกตัวแล้วก็เก็บ2สีอย่างเงี้ยเก็บ2เวอร์ชันไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าแบบชอบเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่ามาตั้งแต่การรีวิวคิวโพสเกตแล้วว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องไอ้ดาบพิฆาตอสูรเนี้ยแบบผมไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามใครอย่างแท้จริงอะเพราะอย่างที่ผมท้าวความไปว่าตอนนี้ผมหาตัวเนี้ยตัวทันจิโร่เนี่ยคือผมหาในวันที่ไม่มีคนรู้จักนะครับผมหาในวันที่หายากด้วยความที่ไม่มีใครเอามาขายเพราะไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วมันจะขายได้หรือไม่เพราะบางร้านเอามาก็บอกว่าไม่มีคนสั่งเลยตอนเปิดออเดอร์ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วจนสุดท้ายโชคดีที่ผมก็ยังได้มาในราคาที่น่ารักนะครับก็จากพี่เอ็กนะฮะคลาวทอยก็จริงๆพี่เอ็กแกก็มีเปิดพรีนะครับรวมถึงร้านเนี้ยไม่ใช่ร้านเนี้ยลายเนี้ยผมเชื่อว่าเปิดพรีกันอย่างแพร่หลายรวมถึงพวกพ่อค้านักคิวแม่ขายพ่อค้าแม่ขายนักคิวทั้งหลายก็พอเห็นกระแสผมเชื่อว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่ของหายากอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นของที่มีมูลค่าซะมากกว่าผมอยากจะใช้คำว่าอะไรดีจะใช้คำว่าเตือนก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะเพราะผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เก็บสะสมไม่ได้เป็นผู้รู้มีความรู้หรือยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าในมุมมองของผมผมเอาความรู้สึกส่วนตัวของผมเป็นคำแนะนำละกันสำหรับผมนะครับลายเนี้ยปกตินะเราพูดถึงปกตินะมันจะอยู่ที่ผมเคยซื้อถูกสุดที่500บาทแล้วก็เคยซื้อแพงสุดไม่เกินประมาณ 7-800 กว่าบาทนะครับแพงสุดน่าจะ 7-700 กว่าบาทนี่น่าจะแพงสุดแล้วมั้งไม่เคยซื้อแพงกว่านี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนในสเกลเนี้ยชื่อลายมันไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกันแหละแต่ละเรื่องมันใช้ลายคนละชื่อแต่เราจะรู้กันว่าไอ้ท่ายืนตรงฐานดำเนี่ยเหมือน DXF ของ One Piece เนี่ยราคามันจะอยู่ราวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าด้วยกระแสก็ดีหรืออะไรก็ดีทำให้มันดีดขึ้นไปตอนนี้ผมเห็นมันเป็นหลักพันนะแล้วมันเป็นหลักพันที่พันห้าพันสี่อะไรเงี้ยคือถ้าคุณชอบมากๆแล้วไม่ได้มีงบประมาณจำกัดก็อยากได้จริงๆถ้าอยากได้จริงๆก็อันนั้นก็คือก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้เราแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าเราแค่อยากจะมีเพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลว่าเออกูมีแค่เนี้ยผมว่าอย่าไปบ้าอะไรกับราคามันมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะตัวงานมันสวยไหมสวยดีเทลดีไหมดีแต่ดีเทลดีเหมือนของราคา 1,500 บาทไหมสำหรับผมนะไม่นะครับถ้าวันนี้ผมชอบมากแค่ไหนแต่ให้ผมซื้อในไลน์เนี้ยในราคาตัวละ 1,500 ผมไม่ซื้อนะครับแม้ว่าผมจะชอบนะผมบอกไปแล้วนะผมชอบมากๆนะครับแต่ถ้าวันนั้น
ผมเจอในราคา 1,500 ผมก็ไม่ซื้อนะครับหรือต่อให้วันนี้ที่กระแสมันพุ่งทะยานฟ้าไปแล้วนะครับผมก็ไม่ซื้อเนซึโกะสุดท้ายผมตามมาผมก็ไม่ได้ตามได้ราคาแพงขนาดนั้นนะครับผมก็ตามในราคาที่โอเคแพงในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แพงแบบโอ้โหฟันกันคอขาดบาดตายขนาดนั้นนะก็อยากให้มีอยากเขาเรียกว่าอะไรคือไม่ได้จะเชิญมันมาสั่งสอนหรือแบบดีเดย์มาจากไหนนะครับแต่ว่าเห็นพี่ๆหลายๆท่านน้องๆหลายๆท่านแบบโหแบบพอกระแสมาแล้วเข้าใจแหละมันเห็นคนนั้นคนนี้มีก็อยากมีบ้างใช่ไหมโดยเฉพาะไลน์เปิดติดอ่ะมันใจเย็นๆกันหน่อยนะครับมันไม่ได้มีไลน์เดียวเนาะก็บางทีแบบพันกว่าบาทอย่างหรืองานจับฉลากเนี้ย 2-3,000 บาทซึ่ง 2-3,000 บาทเก็บไปพรีไลน์ฟิกสเกลของโคโตดีกว่าเปล่าอ่ะคือแบบไม่รู้นะนี่คือส่วนตัวผมนะแล้วผมไม่ได้จะมาแบบว่าอะไรกับคนขายนะครับอย่าด่าผมนะวันนี้ผมพูดเหมือนนักสะสมพูดถึงนักสะสมละกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าเอามืออุดหูไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายใจนะครับผมไม่ได้ห้ามใครนะแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหบางทีงานจับฉลากอ่ะคือผมเป็นคนนึงที่ผมกล้าพูดว่าผมเล่นทุกไลน์อ่ะเล่นทุกไลน์เล่นทุกรุ่นอ่ะผมรู้สึกว่าคุณป้าบอกงานจับฉลากมันก็ไม่ได้ถึงกับต้อง 2,000 ปลาย 3,000 ต้นวันนี้ผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมเคยทั้งจับฉลากได้เองอ่ะจับฉลากครั้งนึงก็300กว่าบาทอ่ะมันก็ราคาขายมันก็ควรจะ 1,000 กว่าบาทไม่รู้สิก็มันยังมีอีกหลายทางเลือกแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้มันดังยิ่งดังคุณก็คิดง่ายๆยิ่งดังมันก็ยิ่งมีของให้เราเลือกซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันไหนที่มันผ่านไปแล้วมันแพงไปแล้วก็เวลาตัวอื่นก็ได้นะมันคงไม่อีกแหละมันคงไม่จบมาแค่นี้อย่างทันจิโร่ตอนนี้ก็มีอีกเดี๋ยวก็มีอีกแบบแล้วอะเนาะแล้วตอนนี้มันก็มีดาบเพิงแล้วใช่ไหมมันก็ต้องยอมมาอีกอะไว้ถึงตอนนั้นค่อยพรีออเดอร์ดีกว่าหรือเปล่าจะได้ราคาที่มันซอฟๆลงหน่อยเนาะหรือแต่ถ้าใครงบเยอะก็ไม่ต้องฟังพี่ก็ได้นะคือถ้าน้องคนไหนงบเยอะก็จัดไปให้มันจบไปนะครับก็แล้วแต่เนาะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากให้ซื้อกันอย่างมีสตินิดนึงมีเงินตอนนี้เงินมันมีมันก็หมดได้เนาะก็ซื้อกันแบบมีสตินิดนึงบางทีเห็นขายกันเห็นราคาประมูลแล้วแบบโอ้ประมูลไปได้ไงวะอะไรเงี้ยเขาอาจจะรวยกว่าเราก็ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทันจิโร่ก็แฟนเพจ Facebook นะครับเซิร์ชไปเลยที่รีวิวนะครับติดตามข่าวสารติดตามรีวิวภาพดิ้งได้ในนั้นเลยรวมถึงกิจกรรมต่างๆก็พยายามจะหาของมาแจกวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ